ย่างที่บอกกันไปแล้วนะฮะเบรกที่แล้วนะครับในช่วงรามาเฮลท็อกของเรานะครับอ่ะคุณไททัศน์ก็แกก็ได้มีประสบการณ์นะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงนะฮะเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้นะฮะยังไงขอบคุณพี่ไททัศน์อีกทีละกันนะครับวันนี้ดีกว่าเห็นเมื่อกี้นี้เขาพูดถึงเรื่องนวัตกรรมต่างๆแล้วก็ย้ายต่อมน้ำเหลืองใช่ครับแล้วก็มีชื่อของอาจารย์นายแพทย์กิตากรนะครับวันนี้เราก็มาแอบบอกท่านผู้ชมนิดนึงเราขายกันตรงๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับจะบอกว่าเป็นที่แรกก็ได้นะครับในประเทศไทยที่มีการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดย้ายต่อมน้ำเหลืองเอาเป็นโรบอทขึ้นมาเลยใช่ครับจริงๆแล้วทำยากนะพูดเหมือนง่ายนะผมอยากเห็นยกแต่ยกมาในรายการคงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามีสกู๊ปเลยนะครับไปสัมภาษณ์เลยนะครับครับผมอาจารย์นายแพทย์กิตากรกิรนันทวัฒน์นะครับสาขาวิชาศัลยกรรมตกแต่งนะครับภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์นะครับทรัพย์สมุทรชัยนะครับสาขาวิชาทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไปภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับก็จะมาไปถ่ายเลยครับสกุลว่าวิธีการผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วมีวิธีมันยากไหมจะทำอย่างนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปชมกันครับภาวะน้ำเหลืองบวมแรกๆก็จะเริ่มจากขนาดค่อยๆใหญ่ขึ้นก่อนอาจจะบวมแล้วพอไปยกแขนมันก็ยุบลงได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยน้ำเหลืองก็จะเริ่มคั่งขึ้นคั่งขึ้นต่อมาก็เริ่มไม่ยุบและก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังครับซึ่งทำให้มีการติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาน้ำเหลืองมันขังอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ถูกระบายกับกระแสเลือดเนี่ยเวลาเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะค้างอยู่บริเวณนั้นนั้นก็มีการติดเชื้อลุกลามได้ทุกครั้งที่ติดเชื้อผิวก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็นผิวคล้ายๆถ้าเป็นที่ขาก็เหมือนที่เราเรียกเท้าช้างนะครับมันติดเชื้อง่ายครับถ้าเกิดติดเชื้อเนี่ยแล้วมีการติดเชื้อลุกลามก็ถึงชีวิตได้เหมือนกันครับถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีคือถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเนี่ยแทบจะไม่มีวิธีรักษาครับสมัยก่อนเนี่ยก็ให้คนไข้ไปพันผ้าเอาใส่ถุงน่องหรือว่าถุงมือรัดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างมากคือถ้าบวมมากไม่ไหวก็มาตัดออกบางส่วนบางคนก็ควั่นผิวหนังแล้วก็ไขมันบริเวณขาเนี่ยออกไปหมดเลยจนถึงกล้ามเนื้อแล้วก็เอาผิวหนังเอาเฉพาะหนังกำพร้านี่มาปะไว้เขาเรียกมาสกินกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีก็คือขาก็เล็กแหละแต่ว่าก็น่าเกลียดในช่วงประมาณ10ปีมานี้เนี่ยก็วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็กล้องจุลทรรศน์เราก้าวหน้ามากขึ้นเราก็เริ่มมีการหาวิธีการผ่าตัดในการที่จะระบายน้ำเหลืองได้ซึ่งก็มีวิธีตั้งแต่วิธีแรกเขาเรียกบายพาสคือการผ่าเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปเอาท่อน้ำเหลืองเล็กๆที่มันตันอยู่เนี่ยนะครับเอาไปต่อเข้ากับหลอดเลือดดำเล็กๆใต้ผิวหนังวิธีนี้ก็ได้ผลดีพอสมควรแต่ว่าข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือมันมีโอกาสเป็นซ้ำเยอะคือพอเราบายพาสไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะดีในช่วงต้นครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ6เดือนหรือ1ปีพอความดันในระบบน้ำเหลืองเริ่มน้อยลงปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันจะตันละไอ้ที่เราบายพาสเพราะมันเล็กมากตัวท่อน้ำเหลืองที่เราต่อกันในการทำบายพาสเนี่ยขนาดส่วนมากอยู่ประมาณสักครึ่งมิล 0.4 มิลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสตันสูงจากยุคที่มีการทำบายพาสเราก็เริ่มมาเป็นยุคที่เราเรียกว่าการย้ายต่อมน้ำเหลืองก็คือเป็นการเอาต่อมน้ำเหลืองจากที่ไหนที่อื่นในร่างกายที่ปกติดีนะครับเอามาใส่ในบริเวณที่บวมต่อมน้ำเหลืองนั้นมันจะทำหน้าที่ในการเป็นคล้ายๆปั๊มนะครับในการดูดน้ำเหลืองรอบๆแล้วก็ปั๊มกลับเข้าหลอดเลือดดำไปก็จะมีการเอาต่อมน้ำเหลืองจากเช่นถ้าแขนบวมก็เอาจากขาหนีบมาหรือว่าถ้าสมมติว่าขาบวมก็อาจจะเอาจาก
ใต้คางหรือว่าคอแบบนั้นมาแต่ว่าเมื่อทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าในทั่วโลกก็เริ่มมีการรายงานว่าสมมุติเราเอาต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบมาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีผู้ป่วยบางรายขาไปบวมด้วยอะไรแบบนั้นนะครับก็คือมีความเสี่ยงถึงมันไม่ได้เยอะมากก็ตามแต่ก็มีความเสี่ยงหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาต่อมน้ำเหลืองที่ไหนมาได้บ้างนะครับอันนี้เราก็เลยไปคิดกันตอนสมัยที่ไปศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศที่ไต้หวันก็คุยกับอาจารย์ที่นั่นว่าเออถ้าสมมติว่าเราเอาต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ในช่องท้องมาได้ไหมก็ปิ๊งไอเดียกันขึ้นมาแล้วเราก็เป็นกลุ่มแรกที่โน่นนะครับที่เอาต่อมน้ำเหลืองจากบริเวณที่เขาเรียกว่าโอเมนตัมซึ่งเป็นต่อมน้ำเหลืองอยู่ในช่องท้องติดกับกระเพาะเอามาใช้แล้วก็ได้ผลดีครับในช่วงแรกที่เราทำผ่าตัดเนี่ยเราก็ใช้การผ่าตัดแบบผ่าเหมือนกับผ่าท้องนะครับผ่ายาวเพราะว่าเราต้องการที่จะมั่นใจว่าหลอดเลือดเล็กๆน้ำเหลืองต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้รับการบาดเจ็บใดๆก็คือก็เปิดกว้างไว้ก่อนงั้นพอเปิดกว้างปุ๊บเนี่ยก็ข้อเสียก็คือก็มีแผลหน้าท้องครับแล้วก็มีการเจ็บปวดที่เยอะนะครับก็คนไข้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลต้องอยู่หลายวันแล้วก็ต้องกว่าจะพักฟื้นตัวอะไรแบบนั้นแต่พอเราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นก็เลยได้คุยกับทางอาจารย์ชัยรัตน์นะครับซึ่งเป็นหมอศัลยกรรมที่ทำการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้องเป็นหลักนะครับก็คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราใช้วิธีส่องกล้องก็น่าจะดีกว่าเนื่องจากในช่องท้องเนี่ยมันมีต่อมน้ำเหลืองมากมายแล้วมันทำเนื้อน้ำเหลืองเนี่ยมันสามารถกระจายไปได้หลายแบบคือมันเอามาสักส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะสร้างปัญหาน้อยเพียงแต่ว่าเทคนิคการตัดออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยเราก็ผ่าตัดแผลใหญ่เพื่อให้เอาต่อมน้ำเหลืองออกมาแต่ปัญหาของการผ่าตัดแผลใหญ่เนี่ยคนไข้ก็จะมีทุกข์ทรมานจากการแผลผ่าตัดแทนนะครับก็ทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็มีการผ่าตัดแบบแผลเล็กเราก็ใช้เทคนิคนี้มาเข้าช่วยก็จะทำให้การเอาต่อมเหลืองออกมาเนี่ยลดภาวะแทรกซ้อนของแผลผ่าตัดลงนะครับโดยที่ผลลัพธ์ในการผ่าตัดเนี่ยมันได้เท่าเดิมซึ่งก็ได้คุยกับอาจารย์กิตากรก็มาปรึกษาผมซึ่งผมเนี่ยก็เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดแผลเล็กก็เลยคิดว่าการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยทำให้คนไข้มีภาวะแทรกซ้อนได้น้อยลงนะครับก็เลยเป็นที่มาในการผ่าตัดแบบผสมผสานกันนะครับก็คุยกันแล้วก็ปรับเทคนิคกันระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถทำได้โดยการวิธีการใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็เป็นแผลแค่เจาะรูเล็กๆนะครับก็ทำร่วมกันก็ทำให้คนไข้บาดเจ็บน้อยกว่านะครับฟื้นตัวเร็วกว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าการผ่าตัดผสมผสานกันระหว่างคุณหมอ2ท่านโดยใช้เทคนิคนี้ในการปลูกถ่ายต่อมเหลืองเนี่ยทางรามาธิบดีน่าจะเป็นที่แรกๆที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผลลัพธ์ที่ผ่านมาของเราคนไข้หลายๆเนี่ยค่อนข้างออกมาดีนะครับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับในการผ่าตัดแบบแผลเล็กเพื่อที่จะหาต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องเนี่ยณตอนนี้เนี่ยของเรายังไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมากนะครับก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้อย่างปลอดภัยนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการปลูกถ่ายต่อมเหลืองมากกว่าการหาความยากอยู่ที่การปลูกถ่ายนะครับซึ่งต้องใช้กล้องไมโครสโคปโดยทั่วไปเนี่ยกล้องพวกนี้เนี่ยมักจะขาดแคลนในโรงพยาบาลทั่วๆไปมักจะมีอยู่ตามโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะสร้างปัญหาในการรักษาคนไข้ในอนาคตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคุณหมอท่านใดนะครับสนใจในการผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้แบบวิธีนี้ผมคิดว่าทางอาจารย์กิตากรกับผมนะครับก็ยินดีถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ยินดีให้มาศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แบ่งปันความรู้เพื่อช่วยเหลือคนไข้ในภูมิภาคต่างของประเทศไทยนะครับอ
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทางเลือกสำหรับคุณผู้ป่วยตอนนี้ก็มีนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแล้วใช่ครับต่อไปจะมีนวัตกรรมที่ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดก็แผลก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะอยู่โรงพยาบาลใช้ระยะเวลาสั้นกว่านะครับใช่เจ็บแผลน้อยกว่านะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่วันนี้ผมนะฮะแล้วก็จันทเนศก็นำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันนะฮะสำหรับพบหมอรามาวันนี้นะครับเอาหวังว่าจะได้เจออาจารย์อีกนะฮะนะครับเอาละฮะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับ 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับทางรามา Channel True Vision ช่อง42นะฮะแล้วก็ทาง YouTube สตรีมกันสดๆนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับผมขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ